ครับผมพูดถึงเรื่องดีลการย้ายทีมหน่อยใช่ครับนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นดีลการย้ายทีมที่ฮอตประจำวันนะครับสำหรับสโมสรราชบุรีมิตรผลกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดคือเรียกว่าเป็นการเหมือนแลกตัวกันสลับย้ายสลับกันนะครับก็ทางรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนะครับจะย้ายมาอยู่กับแบงคอกในเลขที่2นะครับขณะที่จักรพันธ์พรสายจะไปอยู่กับราชบุรีนะครับครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันตำแหน่งก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับทั้ง2ทีมจักรพันธ์พรสายอยู่แบงคอกอาจจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปหาโอกาสที่ราชบุรีขณะที่รุ่งรัตน์นะครับฟอร์มดูเหมือนจะดับดรอปลงไปแต่ในช่วงหลังก็มีโอกาสเบียดลงสนามเป็นตัวจริงบ้างนะครับก็ต้องดูว่าย้ายมาอยู่กับแบงคอกเนี่ยจะเรียกฟอร์มเก่งสมัยที่เล่นกับเชียงรายได้หรือไม่นะครับใช่ครับเพราะว่าสำหรับรุ่งรัตน์เองย้ายไปสมเบอร์17ครับเป็นนายที่3ของแบงคอกนะครับก็น่าสนใจตรงที่เป้าหมายเขาคือการกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นทีมชาติในยุคในสายตาลายวัชนะขณะที่เจกาบันพรสายนี่เคยเป็นอดีตทีมชาตินะครับก็ถ้าได้รับโอกาสมากขึ้นอาจจะเห็นเขาจี๊ดจ๊าดในเกมริมเส้นมากขึ้นก็ได้ใช่ครับ